สวัสดีค่ะสำหรับในหัวข้อวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่อง Aplastic Anemia นะคะหรือว่าไขกระดูกฝ่อนะคะสำหรับ definition นะคะ Aplastic Anemia นะคะก็คือภาวะ Pancytopenia นะคะซึ่งสัมพันธ์กับการที่เกิดจากการที่ Bone Marrow Hypoplasia นะคะหรือว่า Aplasia นั่นเองนะคะโดย clinical เนี่ยก็จะมาด้วย Pancytopenia นะคะโดย definition ของ Pancytopenia เนี่ยตาม WHO เนี่ยก็จะแบ่งได้ดังนี้นะคะโดย red cell เนี่ย hemoglobin น้อยกว่า12กรัม per deciliter นะคะใน non pregnant woman นะคะน้อยกว่า13กรัมนะคะในผู้ชายนะคะไว้เขาเนี่ย ANC น้อยกว่า 1,800 นะคะ platelet rate เนี่ยน้อยกว่า 150,000 นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ย threshold ของ normal value นะคะก็ยังขึ้นอยู่กับ age นะคะ sex แล้วก็ race นะคะสำหรับสาเหตุใหญ่ๆนะคะของ aplastic anemia นะคะซึ่งเกิดทีหลังซึ่งเราเรียกว่า acquired aplastic anemia นะคะก็จะประกอบไปด้วยดังนี้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็น idiopathic นะคะก็คือไม่มีสาเหตุนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ cytotoxic drug and radiation นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดนะคะหรือว่าได้รับการฉายแสงนะคะ3ก็คือเรื่องของ drug reaction นะคะก็มียาหลายชนิดนะคะตั้งแต่ anti seizure drug นะคะเช่นคาร์บามาซิปีนนะคะฟีเนตอินนะคะแอนติไบโอติกนะคะเช่นซัลฟูนามายด์คอแลมฟีนิคอลนะคะแล้วก็กลุ่ม NSAID นะคะเช่นฟีนิลบูทาโซนนะคะเอนโดเมทาซินนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแอนติไทรอยด์เมดิเคชันนะคะเช่นเมทิมาโซนนะคะหรือว่าเป็น PTU นะคะโกแล้วก็อาร์เซนิกนะคะส่วนท็อกซิกเคมีคอลนะคะก็อย่างเช่นพวกเบนซีนนะคะโซเวนกรูนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีไวรัลอินเฟคชันนะคะก็ได้แก่ EBV นะคะ HAV นะคะหรือว่าเป็นพวกเฮอร์ปีไวรัสอื่นๆนะคะรวมไปถึงพวกกลุ่มซีโรเนกาทีฟนอนเอจนถึง G ให้ปฏิติดด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นอิมบูดีซีนะคะเช่นเอลซิโอฟริกฟาซิไอติด SLE กราฟเวอร์ซาโทดีซีนะคะแล้วก็กลุ่มมิสเซลีเนียนะคะได้แก่ PNH นะคะไทโมมาเพกเนซี่อนอเล็กเซียเนโมฟาเนโรซานะคะซึ่งพวกนี้ก็ทำให้เกิดAcquired aplastic anemia นะคะค่ะสำหรับพาโถเมคานิซึมนะคะของ aplastic anemia นะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6กลุ่ม6เมคานิซึมใหญ่ๆนะคะโดยเมคานิซึมที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือเรื่องของออโตอิมมูนเมคานิซึมนะคะลงมาก็จะเป็นเรื่องของ direct injury นะคะต่อ hematopoietic cell นะคะเช่น drugtoxic chemical นะคะซึ่งตัว toxic chemical เนี่ยมันก็มักจะเป็นพวกกลุ่ม pesticide นะคะหรือ insecticide นะคะก็คือเป็นพวกยาฆ่าหญ้ากับพวกยาฆ่าแมลงนะคะแล้วก็ยังมีพวกเบนซีนแก๊สโซลีนนะคะ irradiation แล้วก็ chemotherapy นะคะกลุ่ม viral infection นะคะกลุ่ม pregnancy ซึ่งสาเหตุก็ไม่ทราบชัดเจนนะคะแล้วก็เกิดจาก chronic clonal แล้วก็ genetic disorder นะคะสุดท้ายก็คือไม่รู้ว่าแฟกเตอร์เป็นจากอะไรก็จะเป็น idiopathic aplastic anemia นะคะรูปนี้นะคะก็จะแสดง pathophysiology นะคะของ acquired aplastic anemia นะคะโดยทางตอนแรกเนี่ยมันก็จะเริ่มจากมี event ก่อนนะคะซึ่งอาจจะเป็น chemical เป็น drug หรือว่าเป็นไวรัสนะคะมากระตุ้นนะคะอิมมูนนะคะทำให้เกิดเรื่องของ T cell oligon นะคะเป็น immune response ที่มันเพิ่มขึ้นนะคะผู้ป่วยก็จะมี clinical นะคะเป็น pancytopenia นะคะต่อมาเมื่อรักษานะคะโดยอาจจะให้เป็นยาเรื่องของตัว anti immune นะคะหรือว่าปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะก็จะ recovery นะคะซึ่งอาจจะ recovery เป็นแบบ complete response ก็คือกลับมาปกติทั้งหมดนะคะหรือว่าเป็น partial responseนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเลดดีซีนะคะก็อาจจะเกิดเรื่องของรีแลปของตัวแพนเซโตพีเนียขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อาจจะสัมพันธ์คือกลุ่มนี้มันก็จะมีอพาติอนิเมียกลุ่มหนึ่งซึ่งมันอาจจะมีแอบนอร์มอลโคลนนะคะแล้วมันก็จะโปรเกตไปเป็นไมโลดิสพาติกซินโดมแล้วก็โปรเกตไปเป็นแอคิวไมเอลอยด์ลูคีเมียได้นะคะค่ะเวนไดอะแกรมนี้ก็จะเป็นคลินิคอลแล้วก็พาโทฟิสิโอโลจีนะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์นะคะระหว่างบนเมโลเฟเลียซินโดมนะคะลิวคีเมียแล้วก็ออโตอิมมูนดิซีนะคะจากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีโอเวอร์แลปกัน
นะคะระหว่างเรื่องของ underlying mechanism นะคะอย่างในด้านนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามันก็จะมี overlap อย่างตัว apathic anemia นะคะอันนี้ก็จะเป็น apathic anemia PNH นะคะ apathic anemia ที่เป็น hypocellular MDS นะคะโดย autoimmune mechanism นะคะซึ่งก็เป็น mechanism หนึ่งนะคะที่ทำให้เกิด apathic anemia นะคะก็อธิบายจากการที่มีเรื่องของอาจจะเป็นไวรัสหรือว่าเป็นเคมีคอลนะคะเป็นเรื่องของแอนติเจนนะคะไปกระตุ้นเรื่องของตัว T cell ก็คือไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต์แล้วก็กระตุ้นไทวันไซโตไคน์นะคะแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่มันมี deficiency quantity หรือว่ามีฟังก์ชันของ T regulatory T cell ที่มันผิดปกติไปนะคะแล้วก็เรื่องของกระตุ้นเรื่องของอินเตอร์เฟอรอนแกมมาแล้วก็ไซโตไคน์อื่นๆนะคะเช่นอินเตอร์ลูคิน17นะคะ NK cell แล้วก็ออโตแอนติบอดีนะคะโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของ immune destruction นะคะของ hematopoietic stem cell นะคะก็ทำให้เกิด clinical เป็นแพนไซโตพีเนียนะคะทีนี้โลของอินเตอร์เฟอรอนแกมมานะคะโดยอินเตอร์เฟอรอนแกมมาเนี่ยมันก็จะอินทิเดเอทไซโตไคน์แล้วก็อินดิวเรื่องของฟาสต์รีเซปเตอร์นะคะซึ่งทำให้อินครีสอพอปโตซิสเรทนะคะของฮีโมโตโพติกเซมเซลล์นะคะก็มีหลักฐานว่าก็พบอินเตอร์เฟอรอนแกมมานะคะดีเทคในโบนแมโลนะคะในแอควายอะพาติกอะนีเมียนะคะแล้วก็พบว่าอินเตอร์เฟอรอนแกมมาเนี่ยมันก็หายไปนะคะในผู้ป่วยที่รีสปอนส์ต่ออิมมูโนซัมเพชันนะคะโดยรูปนี้นะคะก็แสดง immune destruction ของตัว hematopoiesis นะคะโดยเริ่มจากมีแอนติเจนเข้ามานะคะซึ่งก็อาจจะเป็นพวกไวรัสนะคะหรือว่าเป็นจากยาหรือว่าจากอื่นๆนะคะก็มันก็จะถูกพรีเซนต์นะคะโดยแอนติเจน presenting cell นะคะโดยก็พรีเซนต์แอนติเจนนะคะกับตัว T cell นะคะโดยตัว T cell เนี่ยก็จะมีการหลั่งพวกอินเตอร์ลูคิน2ออกมานะคะก็ทำให้เกิดเรื่องของตัว T cell clonal expansion นะคะซึ่ง clonal expansion เนี่ยก็จะมีการสร้างอินเตอร์เฟรอนแกมมาออกมานะคะอินเตอร์เฟรอนตัวแกมมาเนี่ยมันก็จะไปเหนี่ยวนำนะคะตัวฟาสไลแกนตัวรีเซปเตอร์นะคะก็ทำให้เกิดเรื่องของตัวอพอปโตซิสนะคะก็ทำให้Mellow apoptosis นะคะแล้วก็เกิดเรื่องของ clinical pancytopenia ตามมานะคะก็จะเกิดเรื่องของ hematopoietic failure นะคะส่วนเรื่องของ viral infection นะคะก็อธิบายได้จากพอมี viral infection แล้วเนี่ยมันก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแอนติเจนนะคะบน viral cell นะคะแล้วมันก็ตัวantigen presenting cell นะคะมันก็เปลี่ยนนำเสนอแอนติเจนนะคะต่อ T cell นะคะซึ่งก็จะT cell มันก็จะหลั่งตัวไซโตไคน์ออกมานะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเดทรอยบนแมโลนะคะก็ดังรูปที่กล่าวไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่เป็น unknown mechanism นะคะก็อย่างเช่น anorexia nervosa นะคะซึ่งก็ในไขกระดูกเราก็จะพบว่ามี gelatinous degeneration แล้วก็ serous fat atrophy นะคะกลุ่มที่เป็น pregnancy นะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็น complication ที่เกิดจากการทำ autotrophic liver transplantationนะคะซึ่งมันก็จะมักจะพบในกลุ่มที่แบบ fulminant hepatic failure ซึ่ง3กลุ่มเนี่ยก็ยังไม่ทราบ mechanism ชัดเจนนะคะสำหรับ clonal evolution นะคะ apathic anemia เนี่ยก็อาจจะ coexist นะคะหรือว่าเกี่ยวกับพวก hematologic disorder อื่นๆนะคะอย่างเช่น PNH นะคะ MDS AML นะคะโดยตัว mutation เนี่ยที่พบได้บ่อยเนี่ยก็อย่างเช่น DNMT3 ASXL1 ซึ่งพวกนี้ก็จะพบใน MDS นะคะส่วน PIK3CA นี่ก็จะพบใน PNH นะคะแล้วก็พบว่ามี karyotype abnormality นะคะอย่างที่พบได้บ่อยก็จะเป็น 6PUPD นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็น acquired uniparental disomy ที่มี loss ของ heterozygous นะคะของแขนข้างสั้นของโครโมโซมคู่ที่6นะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของ TERT หรือว่า TERT mutation นะคะซึ่ง TERT หรือ TERT mutation เนี่ยมันก็จะพบ acquired mutation ได้นะคะซึ่งยีนพวก2ตัวเนี่ยมันก็จะเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับ telomere repair pathway นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเขามี acquired mutation ขึ้นมามันก็ทำให้เกิดเรื่องของ develop bone marrow failure ได้นะคะโดยกลุ่มที่เป็นTERT gene mutation นะคะก็อาจจะอธิบายคลินิคอลของ
บนแมสโลเฟเลียนะคะได้ดังในรูปนี้นะคะโดยจะเห็นว่าดังรูป A เนี่ยมันก็จะเป็น normal นะคะ normal มันก็กลุ่มฮีโมโตโพเลติกเซมเซลล์เนี่ยมันก็สามารถที่จะมีเซลล์รีนิวัลขึ้นมาใหม่ได้นะคะโดยอาศัยตัวเติร์ดกับเติร์กีนะคะทำให้เกิดซึ่งเป็นเทโลเมเรสคอมเพล็กซ์นะคะสร้างเทโลเมียนะคะทำให้เทโลเมียมันยาวขึ้นนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีเจอร์มไลน์เทโลเมียร์ดีซีนะคะซึ่งเกิดจากการที่มีอิมแพร์ยีนะคะซึ่งหลายๆตัวมีหลายชนิดนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับตัวเทโลเมียนะคะก็ทำให้เกิดเรื่องของเทโลเมียลอสขึ้นมานะคะนะส่วนกลุ่มรูป C นี่ก็จะเป็น regenerative state นะคะซึ่งก็จะพบในผู้ป่วยเนี่ยที่ได้รับเคมโมเทอราปีนะคะหรือว่าฉายแสงนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะเกิดเรื่องของตัวเทโลเมียร์ลอสนะคะส่วนรูปดีก็คือเป็น DNA damage นะคะก็เกิดจากการที่มี reactive oxygen species นะคะเรื่องของ toxin inflammation นะคะก็เกิดเทโลเมียร์ลอสนะคะการที่มีเรื่องของตัวเทโลเมียร์ที่มันลอสลงไปช็อตลงไปเรื่อยๆนะคะก็ทำให้ตัวฮีโมโตโพเลติกเซมเซลล์เนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดเซลล์รีเนวัลขึ้นมาใหม่ได้นะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดคลินิคอลเป็นโบนแมโลเฟเลียนะคะสำหรับคลินิคอลของอะพาติกแอนีเมียนะคะเนื่องจากว่ามันอินโวลตัวฮีโมโตโพเลติกเซมเซลล์เนี่ยทั้ง3ซีรีส์นะคะก็คือไวเคานะคะเพทเล็กแล้วก็เลเซลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะมีเป็นนิวโตพีเนียนะคะซึ่งก็อาจจะมาด้วย recurrent infection นะคะอันที่2ก็คือเนื่องจากว่ามีthrombocytopenia นะคะก็มาด้วยเรื่องของ mucosal hemorrhage หรือว่า hemorrhagia นะคะส่วนเรื่องของ anemia เนี่ยก็จะมีเรื่องของ progressive anemia นะคะผู้ป่วยก็อาจจะมี fatigue นะคะหรือว่ามีเรื่องของ cardiopulmonary finding นะคะที่ผิดปกติไปนะคะอาการเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยเพราะว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาอะพาติกหรือว่าเป็นโมเดเรทอะพาติกแอนีเมียนะคะหรือว่ามาด้วยฟาทีกเนาะมีช็อตเน็ตออฟเรสนะคะมีเรื่องของแรปิดเอเรกูล่าฮาร์ทเรทมีผิวที่ผิวหนังซีดนะคะหรือว่ามีเรื่องของฟรีเควนหรือว่าโฟลองอินเฟคชันนะคะอาจจะมาด้วยอันเอ็กเพนหรือว่าอีซี่บูซิงนะคะมีเลือดออกในจมูกหรือว่ามีบิดดิ้งเปิดตับนะคะมีโปรลองบิดดิ้งนะคะจากบริเวณที่มีบาดแผลหรือเป็นลักษณะเป็นจุดเลือดออกตามตัวนะคะมันจะมีเวียนหัวซึ่งเกิดได้จากภาวะซีนะคะมีเรื่องของตัวปวดหัวนะคะแล้วก็มีไข้นะคะจากการที่มีนิวโตพีเนียแล้วก็เกิดเรื่องของติดเชื้อนะคะสำหรับการตรวจร่างกายนะคะก็จะพบภาวะเพลอนะคะมีเพทิเคียนะคะทิปิคอลของอะพาติกแอนีเมียนะคะจะต้องไม่มีตับม้ามโตไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตนะคะทีนี้ถ้าเราพบลักษณะของ manifestation นะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะสงสัยพวก inherited disorder นะคะอย่างเช่นมีเรื่องของ neocutaneous นะคะที่ผิดปกติไปนะคะมีตัวเตี้ยนะคะหรือว่ามีกระดูกที่ผิดปกติหรือว่ามีหูมีตานะคะก็จะสงสัยกลุ่มที่เป็น inherited disorder นะคะนอกจากการ evaluate เรื่องของตัวไซโตพีเนียแล้วเนี่ยก็จะต้อง access เรื่องของ complication ของไซโตพีเนียด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเขาซีดมาอาจจะทำให้มีเรื่องของปัญหาต่อระบบหัวใจนะคะหรือว่ามีนิวโตพีเนียก็ทำให้มีเรื่องของติดเชื้อนะคะสำหรับ criteria นะคะของการวินิจฉัย apathic anemia นะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่เป็น severeapathic anemia นะคะมี very severe apathic anemia นะคะถ้าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของ severe apathic anemia ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น non severe อาจจะเป็น mild moderate AA นะคะโดยถ้าเป็น severe apathic anemia เนี่ยก็จะอาศัยเป็น marrow criteria นะคะกับ peripheral criteria นะคะโดย marrow criteria เนี่ยก็จะต้องบน marrow biopsy นะคะซึ่งจะพบว่ามี cellularity เนี่ยน้อยกว่า 25% นะคะแต่ถ้าสมมติว่า cellularity มัน 25-50% เนี่ยตัว hematopoietic stem cell เนี่ยมันจะต้องน้อยกว่า 30% นะคะแล้วก็มี2ใน3ของ peripheral criteria นะคะก็คือ ANC น้อยกว่า500นะคะ platelet น้อยกว่า 20,000 นะคะ reticulocyte count น้อยกว่า 20,000 นะคะแต่ถ้าเป็น very severe apathic anemia เนี่ยตรงนี้ก็คือเอา include criteria ของ
CVAA นะคะแต่ว่าเป็น ANC อ่ะจะน้อยกว่า200นะคะส่วนถ้าเป็น non severe ก็คือไม่พบไครทีเรียของ non severe AA ของ severe AA นะคะรูปนี้นะคะก็จะแสดงตัว bone marrow biopsy นะคะใน aplastic anemia นะคะโดยลักษณะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว hematopoietic cell เนี่ยก็จะถูกแทนที่ไปด้วย fat นะคะนะส่วนด้านนี้จะเป็นnormal bone marrow นะคะโดยตรงขาวๆนี่ก็จะเป็นแฟตนะคะส่วนตรงบริเวณที่ติดสีนี่ก็จะเป็น marrow spicule นะคะสำหรับ special testing นะคะในผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องดูว่ามันมี coexist กับ disorder อื่นๆร่วมด้วยไหมนะคะอย่างเช่น PNH นะคะ MDS หรือว่า acute leukemia นะคะในเคสที่เราสงสัยที่มี clinical hemolysis ร่วมด้วยนะคะก็อาจจะส่งเรื่องของโฟเซโตเมตรีนะคะเพื่อดูว่ามี CD 59ไหมนะคะแล้วก็ส่งเรื่องของไซโตเจเนติกโมเลกุลาร์เทสติ้งในบอนแมลโลนะคะในเคสที่อาจจะแยกค่อนข้างยากกับตัว MDS นะคะถ้าเราพบอะพาติกแอนิเมียในเด็กเนี่ยจะต้องส่งเจเนติกเทสติ้งนะคะเพื่อดูว่ามีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเจเนติกแอบนอร์มอลิตี้ไหมนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นดิสเคอราโตซิสจอนจิลิต้านะคะแฟนโคนีซินโดมนะคะหรือว่าเป็นโรคชอร์ตเทโลเมียซินโดมอื่นๆนะคะแล้วก็ในผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะส่งเรื่องของ genetic testing ได้นะคะถ้าเราพบ abnormality นะคะเช่นตัวเตี้ยนะคะมีเรื่องของskeletal ที่ปกติไปนะคะมี skin หรือว่าเป็น nail lesion นะคะซึ่งกลุ่มที่เป็น adult และเป็น aplastic anemia เนี่ยกลุ่มนี้จะไม่ตอบสนองนะคะก่อการให้ immunosuppression นะคะก็คือ anti thymoglobulin นะคะสำหรับ differential diagnosis นะคะก็ของ aplastic anemia นะคะก็คือคนไข้ที่ clinical presentation มาด้วยเรื่องของ pancytopenia นะคะอาจจะมาพบเราด้วยมี macrophilia นะคะก็อย่างเช่น megalobatic anemia นะคะโดยทั่วไป megalobatic anemia นะ clinical จะเป็น anemia เป็น chronic anemia นะคะแล้วก็ CBC ก็จะเป็น macrocytic anemiaนะคะจะพบเป็น macrovarocyte hypersegmented neutrophil นะคะแต่ในกรณีที่มีเรื่องของ severe macrobatic anemia ก็จะพบ clinical เป็น pancytopenia ได้นะคะซึ่งก็จะแยกจากกันเมื่อเราเจาะไขกระดูกนะคะแล้วก็กลุ่ม infiltrative disease อื่นๆนะคะอย่างเช่น leukemia นะคะก็มาด้วยเรื่องของ pancytopenia ได้นะคะที่เราเรียกว่า leukemic leukemia นะคะหรือว่ากลุ่ม lymphoma ที่มาด้วยเรื่องของ pancytopenia นะคะก็อย่างเช่น hairy cell leukemia นะคะmultiple myeloma นะคะซึ่ง multiple myeloma เนี่ย typical เนี่ยก็จะมาด้วย normocytic anemia นะคะแต่ถ้ากลุ่มที่เป็น severe นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของlate state ของ MM แล้วเนี่ยก็จะมี clinical pancytopenia ได้นะคะสำหรับ MDS ก็จะแยกในกลุ่มที่เป็น hypoplastic MDS นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็น pancytopenia นะคะแต่อาจจะดูได้จาก neutrophil pop dysplastic นะคะใน marrow เนี่ยถ้าเราเจาะaspirate แล้วยอมไปสเตนเนี่ยก็จะพบว่าเป็นไฮโปเซลูล่าแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยเห็นแต่แฟตนะคะแต่เราถ้าเราดูด้วยหัวออยแล้วเนี่ยอาจจะพบลักษณะของดิสพาติกนะคะต่อมาก็จะเป็นคาซิโนมานะคะเช่นเป็นเมทแทสเซอร์นะคะทีบีฟังกัดนะคะพวกนี้ก็คลินิคอลแพนเซโตพีเนียได้นะคะกลุ่มที่3ก็จะเป็นพวก reversible bone marrow suppression นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีประวัติเช่นเคยได้รับตัวไซโตท็อกซิกเคมโมเทอราปีนะคะหรือว่าเรดิเอชันมานะคะหรือว่ามีเซปซิสที่รุนแรงนะคะแอคิวไวรัลอินเฟคชันนะคะซึ่งกลุ่มนี้มันก็จะเกิดชั่วคราวแล้วมันก็จะรีเวอร์ซิเบิลได้นะคะกลุ่มที่3ก็จะเป็นไฮเปอร์สปีนิซึมนะคะซึ่งการที่มันมามโตแล้วฟังก์ชันมากเกินไปก็เกิดแพนไซโตพีเนียนะคะ4ก็จะเป็นลาสแกนูล่าลิมโฟไซต์ลิวคีเมียหรือว่าเรียกว่า LGL นะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยก็จะคลินิคอลมาด้วยไซโตพีเนียนะคะแต่เขาจะมีมามโตนะคะแล้วก็ในบลัดกับในแมโลเนี่ยก็จะเป็นลาสแกนูล่าลิมโฟไซต์นะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุของตัวบนแมโลdifferentiate นะคะกับ aplastic anemia ไปแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของ inherited bone marrow failure นิดนึงนะคะก็เลยจะสไลด์นี้ก็เลยจะบอกว่าตัวสาเหตุของ bone marrow failure เนี่ยนอกจาก acquired aplastic anemia เนี่ยซึ่งเป็นท็อปปิกในวันนี้แล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นได้อีกไหมนะคะก็อาจจะอย่างเช่นกลุ่มที่เป็น inherited bone marrow failure syndrome นะคะซึ่งพวกนี้ก็จะพบในเด็กนะคะเช่น
แฟนโคเนียอนีเมียนะคะดิสคาราโตซิสคอนเจนิต้านะคะพวกโชเรติคูล่าดิสเจนิซิสนะคะส่วนแอคควายเนี่ยก็นอกจากแอคควายอพาธิกอนีเมียแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มไมโลดิสพาติกซินโดมนะคะพาราซิมอลน็อกซินอลฮิโมโกลบินยูเรียแล้วก็ลาสแกนูล่าลิมโฟไซต์ลิมโฟไซติกลิวคีเมียนะคะทีเนี้ยเมื่อในคนไข้คนหนึ่งอะค่ะถ้ามีนิโคลแพนเซโตพีเนียแล้วเนี่ยถ้าเราสงสัยอพาธิกอนีเมียนะคะก็คือต้องไม่มีตับม้ามโตไม่มีลิมโนดโตนะคะเราก็จะต้องเจาะบนไมโลบาลซีนะคะซึ่งบนไมโลบาลซีมันก็จะเอ็กคลูดพวก MDS นะคะลิวคีเมียเมตาสแคนเซอร์นะคะแล้วก็คอนเฟิร์มว่าไมโลเราเนี่ยเป็นไฮโปเพเซียจริงๆนะคะแล้วก็ตัวแอสเพเรตเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของตัวมอร์ฟโลจีนะคะซึ่งถ้าเป็นแอสเพเรตย้อมไลสเตนเนี่ยในอพาธิกแอนีเมียเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นอินเอดิควเอทสเปซิเมนนะคะก็คือไม่มีเซลล์นะคะก็คือคอนเฟิร์มว่ามันไม่มีบลาดนะคะแล้วก็ส่งพวกไซโตจีเนติกนะคะเพื่อดูว่ามีโครโมโซมอลแอบนอร์มัลิตี้อะไรไหมนะคะส่วนในเพอริเฟอรัลบัสเมียเราก็อาจจะดูอาจจะส่งนะคะเป็นเรื่องของนิวโตรฟิลเขาเพื่อดูซีเวอริตี้นะคะแล้วก็อาจจะดูว่ามันมีสาเหตุของแอนติบอดีอะไรไหมคืออื่นๆที่ทำให้เกิดเรื่องของไซโตพีเนียนะคะก็อย่างเช่นอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของอิมมูนอินดิวทอมโบไซโตแพนไซโตพีเนียนะคะแล้วก็ดูเรื่องของเทโลเมียร์เรนจ์นะคะในคนที่เราอาจจะดูว่าเขาเป็นเรื่องของตัวมิวเทชันเป็นแอคควายมิวเทชันจีเนติกของเทโลเมียร์หรือเปล่านะคะทีนี้จะเป็นแอคควายพาธิกแอนีเมียแล้วถ้าเข้าไครทีเรียวินิจฉัยเนี่ยก็วินิจฉัยเป็นแอคควายพาธิกแอนีเมียแล้วเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าอายุนะคะเยอะหรืออายุน้อยนะคะถ้าอายุน้อยก็40ปีเนี่ยเราก็อาจจะหาดอนเนอร์นะคะเพื่อปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะก็คือจะตรวจ HLA ไทปิ้งนะคะแล้วก็เลือกการรักษานะคะว่าเราจะให้อิมมูโนซัพเพชชันนะคะหรือว่าทำบนเมโลทรานสแพลนต์นะคะสำหรับการรักษากลุ่มที่เป็น severe aphatic anemia หรือว่า very severe aphatic anemia นะคะก็จะแบ่งออกเป็นอายุนะคะโดยแบ่งออกเป็นอายุน้อยกว่า40ปีนะคะหรือว่าบาง expert เนี่ยเอาอายุน้อยกว่า50ปีนะคะกับคนที่อายุมากกว่า40ปีที่ fit นะคะหรือว่าเอามากกว่าเท่ากับ50ปีนะคะโดยน้อยกว่า40ปีเนี่ยแนะนำนะคะให้ปลูกถ่ายไขกระดูกโดยเร็วนะคะซึ่งการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยมันจะทำให้บัตรเซลล์เนี่ยกลับมา normal ได้นะคะแล้วมันก็ทำให้ไม่เกิด clonal progression นะคะหรือว่าเกิด relapse หลังจากที่ได้ immunosuppression นะคะแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะปลูกถ่ายไขกระดูกที่เป็น match related donor ได้เร็วเนี่ยก็ให้ทำ immunosuppression นะคะซึ่งการหาดอนเนอร์เนี่ยก็แนะนำให้เป็นแมทรีเลเต็ดนะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็อาจจะเซิร์ชหาอัลเทอร์เนทีฟดอนเนอร์ได้นะคะอย่างเช่นเป็นพวกกลุ่มแมทรีเลเต็ดมิดแมทแฮปโรอัมเบริคอลนะคะในซึ่งจะต้องหาในกรณีที่ถ้ากลุ่มเนี่ยได้อิมมูโนซัพเพชันไปแล้วนะคะมันไม่ได้ประโยชน์นะคะส่วนในกลุ่มที่ฟิตดีนะคะอายุมากกว่าเท่ากับ40ปีหรือว่ามากกว่าเท่ากับ50ปีเนี่ยก็แนะนำให้เป็นทริปเปิลเทอราปีนะคะก็จะเป็นทริปเปิลอินเทนซีฟตัวอิมมูโนซัพเพชชั่นนะคะซึ่งก็จะให้เป็นแนะนำให้เป็นฮอร์สนะคะแอนตี้ไทโมโกลบูลินนะคะร่วมกับไซโคสปอรินแล้วก็เอลทอมโบแพคนะคะซึ่งถ้าให้3ตัวแล้วเนี่ยมันก็จะตอบสนองดีกว่านะคะการที่ได้ low intensity นะคะหรือว่าทำ allogenic stem cell transplant นะคะเพราะว่ากลุ่มที่อายุเยอะมากกว่าเท่ากับ40ปีหรือ50ปีเนี่ยก็พบว่าถ้าทำ transplant เนี่ยก็จะมีเรื่องของ morbidity แล้วก็ mortality สูงนะคะทีนี้อายุเนี่ยก็ไม่ได้ลิมิตว่าอายุเท่าไหร่ที่ให้ตัว triple immunosuppression ไม่ได้นะคะการที่จะให้ได้หรือไม่ให้ได้คือต้องดูว่าฟิตดีไหมนะคะไตดีหรือเปล่านะคะตับเรื่องของหัวใจแล้วก็เรื่องของปอดดีนะคะซึ่งการให้ก็ต้องบาลานซ์นะคะ toxicity นะคะกับที่ให้ยาที่ toxicity ของยาที่ให้นะคะเพราะการที่เราให้ยาไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดนิวโตรพีเนียได้นะคะแต่การที่เราให้ไปเนี่ยถ้าเราไม่ให้เนี่ย
มันก็จะเกิดโปรไฟล์นิวโตรพีเนียนะคะแล้วก็เกิดดีเฟคชันตามมาได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ฟิตนะคะหรือว่าเป็นเฟลนะคะในกลุ่มที่เป็น severe AA หรือว่า very severe เนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือของการรักษาก็คือเรื่องของลดอาการนะคะ improve quality of life นะคะ prolong survival นะคะแล้วก็เลือกการรักษาที่มันมี adverse event น้อยๆนะคะสำหรับอัลกอริทึมนะคะของตัว severe hepatic anemia นะคะก็จะแบ่งเป็นนะคะถ้าดูว่าเขาเป็นกลุ่ม inherited bone marrow failure syndrome ไหมนะคะถ้าใช่นะคะก็อาจจะ supportive treatment นะคะแล้วก็ดูว่ามันมียาหรือเปล่ามี hepatitis มี infection อะไรไหมที่ทำให้เกิดเรื่องของ severe AA นะคะซึ่งถ้ามีก็อาจจะต้องไปหยุดยานะคะรักษา infection นะคะ supportive care นะคะทีนี้การรักษาก็มาดูที่อายุนะคะก็ถ้าอายุน้อยกว่า20ปีนะคะก็ initiate hematopoietic stem cell ให้เร็วที่สุดนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า donor ไม่ available เนี่ยก็อาจจะให้ immunosuppression นะคะก่อนได้นะคะแต่ถ้า donor available ก็ proceed ทำ hematopoietic stem cell เลยนะคะทีนี้ถ้าอายุ20ถึง50ปีเนี่ยก็ดูว่า clinical status เป็นยังไงนะคะถ้า tolerate ต่อ hematopoietic stem cell ได้นะคะคือ fit ดีนะคะก็แล้วหา donor ได้นะคะก็ส่งไปทำนะคะแต่ถ้า tolerate ไม่ได้นะคะก็ให้ immunosuppression นะคะถ้าอายุมากกว่า50ปีเนี่ยก็แนะนำให้ immunosuppression นะคะเพราะว่ามี treatment related mortality สูงนะคะในคนที่ปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะสำหรับตารางนี้รูปนี้นะคะก็จะเป็นอีกอัลกอริทึมหนึ่งนะคะเขาก็จะแบ่งนะคะออกเป็นมี sibling HLA หรือเปล่านะคะกับ no sibling HLA นะคะถ้ามี sibling HLA เนี่ยก็มาอยู่อายุนะคะถ้าน้อยกว่า40ปีเนี่ยก็ suggest ให้ทำเป็น sibling bone marrow transplant นะคะถ้าอายุ41ถึง60ปีนะคะก็อาจจะให้เป็น immunosuppression นะคะแต่ถ้าดูแข็งแรงดีนะคะดูฟิตนะคะไม่มีโคมอร์บิดิตี้ก็อาจจะให้เป็นซิปปิ้งบนเมโลทรานสแพลนต์ได้นะคะทีนี้กลุ่มที่ให้อิมมูโนซัพเพชชันแล้วเนี่ยถ้าไม่เรสปอนส์นะคะที่ D120 ก็อาจจะทำบนเมโลทรานสแพลนต์ต่อไปนะคะส่วนกลุ่มที่ไม่มี HLA ที่เป็นซิปปิ้งดอนเนอร์นะคะซึ่งซิปปิ้งดอนเนอร์ก็คือพี่น้องนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอายุนะคะน้อยกว่าเท่ากับ20ปีนะคะก็อาจจะหาเป็น unrelated donor นะคะหรือว่าอาจจะให้เป็น ATG บวก cyclosporin นะคะส่วนถ้าอายุ0ถึง60ปีเนี่ยก็อาจจะให้เป็น ATG กับ cyclosporin ได้ตั้งแต่แรกเลยนะคะซึ่งถ้ากลุ่มนี้ให้ไปแล้วเนี่ยไม่ตอบสนองนะคะที่120วันเนี่ยก็อาจจะทำหา alternative donor นะคะหรือว่าหาเป็น unrelated donor นะคะถ้าอายุมากกว่า60ปีเนี่ยก็แนะนำให้ immunosuppression นะคะแล้วถ้าไม่ตอบสนองนะคะที่120วันนะคะก็ให้เป็น second immunosuppression นะคะหรืออาจจะให้เป็นพวก etomboprax supportive care หรือว่าให้เป็น anabolic steroid นะคะโดยกราฟนี้นะคะก็จะเปรียบเทียบนะคะในผู้ป่วยที่ทำ first line นะคะ HLA identical sibling BMT นะคะในผู้ป่วยที่เป็น severe hepatic anemia นะคะก็จะเห็นว่ากลุ่มที่อายุน้อยนะคะก็จะเห็นว่าถ้ายิ่งอายุน้อยเท่าไหร่นะคะอย่างด้านบนเนี่ยอายุ 1-20 ปีเนี่ยก็จะพบว่ามี survival ที่ดีกว่านะคะแต่พออายุเยอะแล้วเนี่ยอย่างอายุมากกว่า40ปีแล้วเนี่ยตัวmedian survival นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะทีเนี้ยถ้าหา donor ไม่ได้อะค่ะก็สามารถที่จะหา match related donor ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะดูว่าจะทำ unrelated donor transplant ได้ไหมนะคะโดยข้อมูลของ EBMT เนี่ยก็พบว่าตัว outcome เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะยิ่งในอายุยิ่งน้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ถ้าอายุมากนี่ก็ไม่ค่อยดีนะคะทีนี้ในกลุ่มเนี่ยที่ได้เป็น immunosuppression เนี่ยก็พบว่า
ถ้าเขาอายุมากอะค่ะมากกว่า40 ปีอะค่ะตัว survival นี่ก็จะประมาณ58%นะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างนะคะกับกลุ่มที่ทำ bone marrow transplant นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอายุมากเนี่ยก็อาจจะแนะนำให้เป็น immunosuppression ก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็น moderate AA นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็คือไม่พบไครทีเรียของ CVAA นะคะตัวโรคเนี่ยสเปกตรัมค่อนข้างกว้างนะคะอาจจะเป็นกลุ่มที่ transfusion need นะคะหรือว่า severe neutropenia severe thrombocytopenia นะคะหรือเป็นกลุ่มที่มี mild cytopenia ก็คือไม่ต้องการ transfusion เลยนะคะสิ่งที่ต้องทำนะคะก่อนเริ่มการรักษาในผู้ป่วยที่เป็น moderate AA นะคะก็คือดูว่าตัวไซโตพีเนียเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นไหมนะคะที่ทำให้เกิดรีมิชันได้เองนะคะบางครั้งก็อาจจะรีมิชันไปเองนะคะหรือบางครั้งเนี่ยระหว่างก่อนที่จะรักษาเนี่ยพบว่ามันโปรเกรสกลายเป็น CVAA ก็มีนะคะทีนี้ทรานเชียนคอร์สของไซโตพีเนียเนี่ยมีไหมนะคะซึ่งเช่นไวรัลอินเฟคชันหรือว่าเมดิเคชันนะคะซึ่งพวกเนี้ยมันก็อาจจะหายได้แล้วก็กลับมาปกตินะคะกลุ่มที่3ก็คือเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นกลุ่ม inherited bone marrow failure syndrome หรือเปล่านะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยก็จะไม่ดีต่อการรักษาด้วย immunosuppression นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่เป็น moderate AA เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเมื่อไหร่ที่เขาจำเป็นต้องได้รับการรักษานะคะก็อาจจะดูพารามิเตอร์หลายๆอย่างนะคะอย่างเรื่องเลเซลทรานฟิวชันเนี่ยก็ดูว่าเขาเป็นทรานฟิวชันดีเพนเดนต์หรือเปล่านะคะซึ่งก็ยังไม่ได้มีคอนเซนซัสว่าจำนวนเท่าไหร่นะคะของเลเซลทรานฟิวชันที่ได้รับไปแล้วเนี่ยจะต้องทำให้เขาเริ่มรักษานะคะแต่ก็อาจจะเริ่มรักษาได้นะคะก็หลังจากที่ได้ทรานฟิวชัน 6-10 ยูนิตนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นเพอร์ซิสเทนต์นะคะหรือว่าซีเวียร์นิวโตพีเนียหรือว่าทรอมโบไซโตพีเนียนะคะโดยถ้ามันเป็นแค่ isolated neutropenia อย่างเดียวหรือว่า isolated thrombocytopenia เนี่ยโดยที่อันอื่นมันก็ยังไม่ได้แย่มากเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรักษานะคะแต่ถ้า1ใน2ของ lineage เนี่ยเป็น severe นะคะเหมือนใน CVAA เนี่ยหรือว่ามันรับปิดโปรเกสได้เป็น CVAA แล้วเนี่ยก็ต้องรักษานะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้า ANC น้อยกว่า500นะคะก็ต้องรักษานะคะหรือว่าเป็น platelet transfusion dependent นะคะสำหรับ initial treatment นะคะในผู้ป่วยที่เป็น moderate AA นะคะต้องไม่มี optimal treatment นะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็น moderate AA นะคะ choice ของการ treatment เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ degree ของ transfusion นะคะ severity ของ cytopenia นะคะความ fit ของผู้ป่วยนะคะเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฐานะเรื่องเงินนะคะแล้วก็ความต้องการของผู้ป่วยนะคะว่าอยากได้การรักษาแบบไหนนะคะทีนี้ก็อาจจะลองแบ่งเป็นกลุ่มก็อาจจะแบ่งเป็นได้เป็น2กลุ่มนะคะโดยตัวถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นฟิตดีนะคะหรือว่าฟิตนะคะใน moderate AA เนี่ยก็อาจจะให้เป็น low intensive immunotherapy นะคะหรือว่าอาจจะให้เป็นซิงเกิลเอเจนต์นะคะของเอทอมโบแพนนะคะแต่ก็มีรายงานว่าบางมีรายงานว่าการที่เราให้ EPAC เนี่ยหรือเอทอมโบแพนเนี่ยมันก็มีอีเวนต์ของโปรเกรสชันของโคโนลดิสออเดอร์นะคะแล้วก็ในเอ็กเปิร์ตเนี่ยเขาก็แนะนำว่าถ้าเราให้ตัวอิมมูโนซัพเพชันในคนไข้ที่ฟิตเนี่ยมันก็จะตอบสนองดีกว่านะคะทีนี้ถ้าในคนที่อายุน้อยกว่า40ปีนะคะแล้วก็อาจจะต้องทรานฟิวชันนี้หรือไม่หรือไม่ได้ทรานฟิวชันนี้นะคะมีเลือดออกหรือว่ามีซีเรียสอินเฟคชันเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นโมเดเลต AA เนี่ยก็อาจจะเลือกชอยนะคะที่เป็นฮีโมโตโพลิติกสเต็มเซลล์ทรานสแพลนต์ได้นะคะถ้ามีดอนเนอร์นะคะส่วนถ้าเป็นเฟลนะคะโมเดเลต AA เนี่ยก็แนะนำให้ซัพพอร์ทีฟแคร์นะคะโดยโฟกัสที่อาการแล้วก็ improve quality of life นะคะจากที่กล่าวไปแล้วด้านต้นนะคะดังนั้นเนี่ยในการรักษา apathic anemia เนี่ยก็จะแบ่งออกได้นะคะเป็นกลุ่มที่เป็น specific treatment นะคะก็อาจจะเป็นปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะ high intensive immunosuppression นะคะให้กลุ่ม erythrombopag
นะคะให้ immunosuppression เช่นไซโคสปอรินให้อนาบอลิกฮอร์โมนนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอายุนะคะความฟิตของผู้ป่วย comorbidity นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามีดอนเนอร์ไม่มีดอนเนอร์ด้วยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งสำคัญเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของ supportive care นะคะก็เรื่องของ transfusion เรื่องของ ion management นะคะ infection แล้วก็การให้ไซโตไคน์นะคะโดยเรื่องของการให้เลือดเนี่ยการให้เลือดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของโกนะคะของการให้ทรานฟิวชันเนี่ยมันก็ถ้าเป็นเรื่องของให้เลสเซลล์เนี่ยก็ improve anemia related symptom นะคะให้เพลเลตเนี่ยก็คือเรื่องของ bleeding นะคะแล้วก็การที่เราให้เลือดเนี่ยกับเกล็ดเลือดแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่ม quality of life ด้วยนะคะโดยหลักทั่วไปเนี่ยก็แนะนำให้เป็นผลิตภัณฑ์ของเลือดที่เป็น leukoreduce นะคะเพื่อลดลิสต์ของเฟบไบล์นอนฮิโมลิติกทรานฟิวชั่นรีแอคชั่นนะคะแล้วก็ป้องกัน CMV ทรานสมิชั่นนะคะแล้วก็ให้เป็นเอเลเรเต็ดบัตโปรดักต์นะคะเพื่อลดลิสต์ของทรานฟิวชั่นแอสโซเชเต็ด GVHD นะคะซึ่งกลุ่มทรานฟิวชั่นแอสโซเชเต็ด GVHD เราจะพบได้ในผู้ป่วยที่ได้รับยาอิมมูโนสัพเพรสชั่นนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะทีนี้เลเซลทรานฟิวชั่นเนี่ยการให้เลือดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเลสติกนะคะเพื่อลดคอมพลิเคชันของการให้เลือดนะคะซึ่งให้เลือดก็มีคอมพลิเคชันเยอะเช่นอินเฟคชันไอออนโอเวอร์โหลดนะคะเพราะฉะนั้นการให้เลือดเนี่ยมันก็จะต้องดูว่าอาการเขาเป็นยังไงนะคะมีโรคร่วมไหมนะคะแล้วก็เรทของการลดลงของฮีโมโกลบินเป็นยังไงนะคะตัวเลขนะคะที่ว่าจะให้เลือดเมื่อไหร่เนี่ยก็ยังไม่มีคอนเซนซัสแน่นอนนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะคีปอยู่ที่ฮีโมโกลบินมากกว่า7นะคะทีนี้ถ้าเป็นผู้ป่วยนะคะที่เป็นโพเทนเชียลนะคะที่จะทำฮีโมโตโพลิติกเซมเดลทรานสแพนนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะการได้รับเลือดนะคะจากพี่น้องนะคะหรือว่าครอบครัวนะคะเพื่อลดลิสต์ของการเฟลเลียนะคะซึ่งเกิดจากอิมมูนรีแอคชั่นต่อดอนเนอร์แอนติเจนนะคะสำหรับเพลเลตตัวทรานฟิวชั่นของเพลเลตนะคะโปรไฟแล็กซิสเพลเลตเนี่ยก็จะคีปเมื่อน้อยกว่า1หมื่นนะคะแต่ถ้ามีเซปซีดหรือว่ามีรีคิลเลนซีเวียบีดดิ้งเนี่ยก็จะคีป2หมื่นนะคะในผู้ป่วยที่ได้รับแอนตี้ไทโมโกลบูลินนะคะกลุ่มนี้ก็จะต้องคีเพลเลตมากกว่า 20,000 นะคะเนื่องจากว่าการที่เราให้อิมโนสตัวแอนตี้ไทโมโกลบูลินแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีเรื่องของ CVA ในตัวพินีมากขึ้นนะคะมีไข้ขึ้นมาได้นะคะมีในตัวพินีฟีเวอร์นะคะแล้วก็ตัวเนี้ย ATG เนี่ยมันจะเป็นคอลลีแอคติ้งแอนติบอดมันจะมีคอลลีแอคติ้งแอนติบอดีนะคะก็อาจจะทำให้ไปทำลายนะคะเพลเลตให้ต่ำลงไปอีกนะคะสำหรับ Eurated Granulocyte นะคะก็มีที่ให้ในกรณีที่เป็น Life Threatening Infection นะคะซึ่งเกิดจาก Severe Neutropenia นะคะในผู้ป่วยที่ได้รับตัว Immunosuppression นะคะหรือว่าผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะเมื่อเราให้เลือดไปแล้วนะคะมันก็จะมีภาวะเหล็กเกินนะคะซึ่งก็จะพบในกรณีที่ได้เลือดเยอะๆนะคะก็แนะนำให้ไอออนคีเลชันนะคะแต่ก็การพิจารณาก็คือต้องดูว่าเบนิฟิตมันเยอะไหมนะคะก็ต้องเป็นผู้ป่วยที่เราคาดว่าเนี่ยเขาจะมีอายุยืนยาวนะคะยาที่ให้เนี่ยก็แนะนำเป็นเดฟลาซีล็อกนะคะมันก็สามารถที่จะลดซีรัมเฟอร์เรตินนะคะแล้วว่าแล้วก็ยาเนี่ยมันไม่ทำให้อินดิวไซโตพีเนียนะคะแต่ว่าเดฟลาซีล็อกเนี่ยก็ทำให้เกิดรีนัลฟังก์ชันแย่ลงนะคะแล้วก็มักจะต้องระวังในผู้ป่วยที่ได้ไซโคสปอรินด้วยนะคะเพราะตัวไซโคสปอรินเนี่ยมันก็ทำให้รีนอลฟังก์ชันแย่ยิ่งให้เดฟเฟอร์ซิล็อกก็อาจจะทำให้แย่ขึ้นนะคะทีนี้ถ้าผู้ป่วยเนี่ยเป็นแอคทีฟฮีโมไรซีนะคะซึ่งเกิดจาก PNH นะคะหรือว่าก็คือเป็น PNH ที่มีในอะพาติกแอนีเมียด้วยเนี่ยพวกนี้ก็จะเกิดไอออนเดฟได้นะคะหรือว่าผู้ป่วยที่ได้ลองเทอมนะคะตัวเอลทอมโบแพ็กเนี่ยพวกนี้ก็จะเกิดไอออนเดฟได้นะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอินเฟคชันนะคะเรื่องของทรีทเมนต์กับพรีเวนชันนะคะ
เรื่องของถ้าการรักษาด้วย allogeneic cell transplant หรือว่า immunosuppression เนี่ยมันจะ impair T cell นะคะทำให้เพิ่มโอกาสการติดเชื้อนะคะ pneumocystis jirovecy นะคะซึ่งเขาก็แนะนำว่าควรจะให้ยาเป็นเพนตามิดีนนะคะมากกว่าตัวเทเมโทปิมซัลฟาเมทอกซาโซนนะคะเพราะว่าตัวเทเมโทปิมซัลฟาเมทอกซาโซนเนี่ยทำให้เกิด marrow suppression นะคะทีนี้ถ้า AAC น้อยกว่า200เนี่ยก็จะมีริสก์ฟังกัลอินเฟคชันนะคะก็แนะนำอาจจะให้เป็นวอริโคนาโซนหรือว่าโพซาโคนาโซนโปรไฟลักซิสนะคะสำหรับไวรัสเนี่ยไม่ได้มีคอนเซนซัสนะคะอาจจะให้เป็นวาลาไซโควียนะคะในผู้ป่วยที่เพื่อป้องกันเฮอร์ปีไวรัสรีแอคทิเวชันนะคะสำหรับแบคทีเรียลเนี่ยก็ให้ผู้ป่วยเรกูล่าเมาส์แคร์นะคะให้รับประทานอาหารที่เป็นโลแบคทีเรียคอนเทนต์นะคะไม่ได้มีรูทีนแอนติบอติกโปรไฟลักซิสนะคะสำหรับวัคซีนเนี่ยก็ยัง controversy อยู่นะคะในพวกสแตนดาร์ดวัคซีนนะคะเช่นอินฟลูเอนซ่านะคะมันก็จะมีรายงานเกิด relapse aplastic anemia นะคะหลังจากวัคซีนนะคะแล้วเนื่องจากว่าตัวแล้วก็ตัวถ้าเป็นแบบวัคซีนที่เป็น active virus หรือว่าได้คนผู้ป่วยที่เป็น active viral infection อย่างเงี้ยมันก็จะกระตุ้น relapse aplastic anemia ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แนะนำว่าคนที่จะหลีกเลี่ยงนะคะวัคซีนเนี่ยภายใน1ปีหลังจากที่ได้ตัว immunosuppression นะคะแล้วก็ได้แบบ on cyclosporine อยู่นะคะสำหรับไซโตไคน์นะคะก็ได้แก่พวก GCSF หรือว่าอิโทโพรตินเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรูทีนที่ต้องให้นะคะก็มี study นะคะเมื่อปี2011เนี่ยเขาก็ random นะคะผู้ป่วยแล้วก็12คนนะคะเป็น2กลุ่มกลุ่ม1เนี่ยให้ ATG บวก Cyclo A กลุ่ม1ให้ ATG บวก Cyclo A แล้วก็บวก GCSF นะคะก็พบว่ากลุ่มที่ add GCSF เข้าไปด้วยเนี่ยมี infection ลดลงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลดเรื่องของวันในการนอนโรงพยาบาลนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีความแตกต่างในเรื่องของ overall survival นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราให้ GCSF ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ benefit เรื่องของ overall survival ก็ไม่ได้แนะนำนะคะแต่ก็มีคลินิเชียนบางคนเนี่ยก็สักเจตว่าในผู้ป่วยที่มีโปรไฟล์นิวโตพีเนียแล้วก็มีไลท์ชิดดิ้งอินเฟคชันเนี่ยการให้ GCSF เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวนิวโตพีเนียมันเรสปอนส์ขึ้นมาได้นะคะโดยให้ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะเพราะว่ายังไงเพราะว่าตัว GCSF กับ EPO จริงๆแล้วเนี่ยมันแอคชั่นในระยะที่เป็นเลสโปรเจเนเตอร์นะคะซึ่งตรงนี้ตัวเรทโปรเจเนเตอร์เนี่ยมันลดลงอยู่แล้วในอพาติกแอนิเมียนะคะแล้วก็เรทคนไข้ที่เป็นอพาติกแอนิเมียก็พบว่ามีเรื่องของเอนโดเจเนสฮีโมโตโพรตีนโกรทแฟกเตอร์ที่มันสูงอยู่แล้วให้ไปมันก็เลยไม่ค่อยได้ประโยชน์นะคะต่อมาก็เป็นเรื่องละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทรีทเมนต์ที่เป็นสเปซิฟิกทรีทเมนต์นะคะโดยก็จะเล่าให้ฟังเรื่องของ intensiveimmunosuppression therapy หรือว่าย่อเป็น IST นะคะโดยตัวนี้มันก็จะลดไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต์นะคะแล้วก็ไซโตไคน์อื่นๆนะคะก็แนะนำให้เป็นทริปเปิลเทอราปีนะคะก็จะเป็นฮอส ATG นะคะแล้วก็ไซโคสปอรินร่วมกับ EPAC นะคะแต่ถ้าผู้ป่วยที่ไม่ฟิต CAA หรือว่าเป็นมอดเลต AA เนี่ยก็ให้เป็นโลเวอร์ immunosuppression therapy ได้นะคะโดยทริปเปิลเทอราปีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยฮอส ATG นะคะซึ่งฮอส ATG เนี่ยจะเป็นคือสร้างมาจากมาก็จะเป็นอีควายโพลิโคนอลแอนตี้ไทโมไซต์อิมูนโกลบูลินนะคะทีนี้มันก็จะมีอีกชนิดหนึ่งมาจากแรบบิท ATG นะคะก็สามารถที่จะให้ได้ถ้าตัวฮอสเนี่ยมันไม่ available นะคะแต่ว่ามีการศึกษาใน RCT เนี่ยก็พบว่าแรบบิท ATG เนี่ย response มันจะน้อยกว่าฮอส ATG นะคะโดยถ้าเป็นฮอส ATG เนี่ยตัว6เดือนเนี่ย overall response นี่ก็อยู่ที่68แต่ว่า rapid อยู่ที่37นะคะ3ปีเนี่ย horse เนี่ย overall response เนี่ยอยู่ที่96นะคะส่วนถ้าเป็นตัว rapid อยู่ที่76นะคะแล้วก็มี meta analysis 43 study เนี่ยก็พบว่าตัว horse ATG เนี่ยมันก็ดีกว่านะคะสำหรับ AE ของ horse ATG ก็คือ infection reaction นะคะ serum sickness นะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยของเราเป็น rapid ATG นะคะต่อไปนะคะเป็นไซโคสปอรินนะคะซึ่งไซโคสปอรินเนี่ยมันจะเตรียมมาจากตัวฟังกัส
นะคะโดยแอคชั่นของมันเนี่ยมันจะลดลิมโฟไซต์ฟังก์ชันนะคะโดยยับยั้งแคลซินูลินฟอสฟาเตตแอคทิวิตี้นะคะซึ่งพอก็เลยทำให้พอยับยั้งเสร็จก็ทำให้ลดเรื่องของ T cell proliferation นะคะลด production ของ inflammatory cytokineนะคะโดสก็จะเป็น6มิลลิกรัมต่อกิโลเปอร์เดย์ใน day 1นะคะของ immunosuppression นะคะสคริปทับเลเวลที่200ถึง400นะคะแต่ถ้าผู้ป่วยที่ไตไม่ดีก็อาจจะคีป150ถึง250ได้นะคะ duration เนี่ยให้รับประทานไปประมาณ1ปีแล้วก็เทปนะคะแต่ก็มีบางที่แนะนำนะคะว่าให้ full dose cyclosporine 6เดือนนะคะแล้วก็ลด2มิลลิกรัมต่อกิโลเปอร์เดย์นะคะโดยคีปทับเลเวลที่100ถึง150นะคะโททอลทั้งหมด24เดือนนะคะแต่ถ้าสมมติว่า CBC แย่ลงเนี่ยก็ให้เพิ่มเป็นฟูลโดสนะคะสำหรับ AE ก็จะเป็น Renal Insult Hypertension Hypomax นะคะ Tremor เรื่องของตัว PRESS นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ PML Vitiligo Gingival Hyperplasia นะคะสุดท้ายก็จะเป็น EPAC นะคะหรือว่า Etomboplax นะคะโดสก็จะเริ่มที่150นะคะมิลลิกรัมเปอร์เดย์นะคะแต่ว่าของไทยนี้ก็จะเริ่มที่ประมาณ50มิลลิกรัมเปอร์เดย์นะคะทีนี้ตัว L-Tombopac มันจะเป็นนอนเปปไตด์ Thrombopoietin Receptor นะคะตัวนี้มันก็จะเป็น Broad Acting Bone Marrow Stimulating Agent นะคะต่อตัว Thrombopoietin Receptor นะคะซึ่ง Thrombopoietin Receptor เนี่ยมันจะ Express นะคะอยู่ที่ Hematopoietic Stem Cell นะคะแล้วก็ Multipotential Bone Marrow Progenitor Cellนะคะซึ่งถ้ามันไปกระตุ้นแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดเรื่องของแมททัวเมกะคาริโอไซต์นะคะโดยเซลลูลาร์เมคานิซึมของแอคชั่นของตัวทอมโบพอยตินนะคะก็เป็นดังรูปนะคะโดยในรูปนี้มันก็จะมีตัวทอมโบพอยตินรีเซปเตอร์นะคะยาเนี่ยมันก็จะมีอยู่2กลุ่มนะคะก็จะมีลอมีพอสติมนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นเอลทอมโบแพกนะคะโดยตัวเรามีโพสติมเนี่ยมันจะบายนะคะแล้วก็แย่งกับตัวทอมโบพอยตินฮอร์โมนนะคะจับที่ไบดิ้งไซต์นะคะส่วนถ้าเป็นตัวเอลทอมโบแพกเนี่ยมันก็จะจับที่บริเวณทรานส์เมมเบรนนะคะสำหรับในสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นความแตกต่างนะคะแล้วก็ความเหมือนนะคะของตัวเอลทอมโบแพกเรามีโพสติมแล้วก็ทอมโบพอยตินนะคะโดยที่กล่าวไปแล้วเนี่ยถ้าตัวเอลทอมโบแพกเนี่ยมันก็จะไป binding site เนี่ยอยู่ที่บริเวณ trans membrane นะคะของ TPO receptor นะคะส่วนถ้าเป็นเรามี postim เนี่ยมันก็จะจับที่ตำแหน่งเดียวกันกับตัว TPO นะคะทีนี้ตัว effect ของ endogenous thrombopoietin เนี่ยก็เพราะว่าเอลทอมโบแพกมันไม่ได้ไปมีผลนะคะมันไม่ได้มีผลต่อการ displacement ของ TPO นะคะแต่อาจจะเพิ่มฤทธิ์ด้วยนะคะส่วนเรามีโพสติมเนี่ยมันจะทำให้ดิสเพสนะคะก็คือไปแย่งจับกับทีโปที่บริเวณรีเซปเตอร์นะคะถ้าเป็นดาวน์สตรีมเนี่ยก็พบว่ามันก็จะผ่านอุทอมโบแพกก็จะผ่านแจ็คสแตท PITK AKT ERK นะคะส่วนเรามีโพสติมเนี่ยมันก็จะมีผ่านตัวสแตทีเพิ่มขึ้นนะคะส่วนทอมโบพอยตินนี่ก็จะมีผ่านเรื่องของแมฟแล้วก็สแตท1นะคะเอฟเฟกต์บนเมกะคาริโอไซต์เนี่ยเอลทอมโบแพกเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์ได้ตั้งแต่เป็นเออร์ลี่เมกะคาริโอไซต์นะคะแล้วก็เลทเมกะนะคะส่วนถ้าเป็นเรามีพอสติมเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกต์เฉพาะแมททัวเมกะคาริโอไซต์นะคะส่วนทอมโบพอยตินก็คือได้ทุกสเตจนะคะออฟทาร์เก็ตเอฟเฟกต์ของตัวเอลทอมโบแพกก็คือเรื่องของไอออนกับแคลเซียมคีเลชันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้ตัวเอลทอมโบแพกไปนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดเรื่องของไอออนดีพีชันได้นะคะการศึกษานะคะ EPAC นะคะในที่เป็น Triple Therapy นะคะ Immunosuppression Treatment นะคะก็มีการศึกษาผู้ป่วยที่เป็น Severe Hepatic Anemia นะคะ92รายนะคะโดยได้ Triple Therapy เนี่ย Triple Therapy นะคะก็พบว่ามี 97% เนี่ยพบว่ามี 2 Year Survival นะคะแล้วก็ Relapse เนี่ยอยู่ที่ 15% นะคะ2 year incident ของ coronary version เนี่ยอยู่ที่ 8% นะคะส่วนใน real world data เนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะคะทีนี้การเปรียบเทียบเนี่ยระหว่าง triple immunosuppression เนี่ยกับ immunosuppression ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นการเปรียบเทียบแบบ historical control นะคะก็ไม่ได้มี RCT นะคะ
แล้วก็พบว่าถ้าให้เป็นฮอร์สนะคะถ้าเทียบระหว่างฮอร์ส ATG เนี่ยกับไซโคสปอรินนะคะที่ไม่ได้มีตัว EPAC นะคะก็จะต่ำกว่านะคะในกลุ่มที่เป็นได้ทั้งหมด3ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาในระยะต่อมานะคะโดยพบว่า overall response เนี่ยในกลุ่มที่ได้ตัว triple เนี่ยอยู่ที่2ใน3นะคะแล้วก็10%เนี่ยตัว complete response นะคะแล้วก็ relapse 1ใน3นะคะมี clonal evolution 15%นะคะดังนั้นเนี่ยตัว EPAC เนี่ยก็ได้ approve นะคะโดย US FDA นะคะแล้วก็ European Medicine Agency นะคะให้เป็น single agent ได้นะคะใน severe AA นะคะที่ไม่ respond ต่อ immunosuppression นะคะต่อมานี่ก็ได้ approve นะคะเป็นทริปเปิลนะคะเป็นทริปเปิลเทอราปีนะคะในทรีทเมนต์ใน CVAA นะคะแต่ตัวทริปเปิลเทอราปีเนี่ยไม่ได้แอปพูฟนะคะที่ในยุโรปนะคะยาอื่นๆนะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีอีวาทอมโบแพคนะคะซึ่งก็จะเป็นออรัลทริปเปิลมิเมติกเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้จะมีเลสเฮปาโตท็อกซิซิตี้เนี่ยน้อยกว่าตัว EPAC นะคะโดย FDA approve เนี่ยให้รักษาทรอมโบไซโตพีเนียนะคะที่ associated กับ liver disease นะคะสำหรับการรักษานะคะ low intensity treatment นะคะสำหรับ moderate AA หรือว่า unfit CVAA เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะคะ etomboPAC นะคะ single cyclosporine นะคะซึ่งก็ response เนี่ยประมาณ 46% นะคะสำหรับ cyclosporine plus EPAC กำลัง ongoing อยู่นะคะ cyclosporine plus levamisole นะคะก็เขาบอกว่า response เนี่ย response 100% นะคะแต่ถ้า 87% ในคนที่เป็น moderate AA ที่มากกว่า6เดือนนะคะก็ต้องติดตามต่อไปนะทีนี้การประเมิน response หลังจากได้ยาไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องดูมันก็จะมีเทอมคำว่า complete response นะคะ partial refractory แล้วก็ relapse นะคะโดยถ้าเป็น complete เนี่ยก็จะดู red cell เนี่ยก็จะเป็น independent transfusion hemoglobin หรือว่า hemoglobin มากกว่า10นะคะ platelet ก็มากกว่า 50,000 หรือว่ามากกว่า 100,000 นะคะก็แล้วแต่ทีนะคะส่วน partial ก็คือ improvement นะคะแล้วก็แต่ยังต้องการ improve ของ blood count แล้วก็ transfusion requirement นะคะ refractory ก็คือเขาไม่ได้ improve ของบัตรเขานะคะหรือว่าก็คือยังต้องการ transfusion requirement อยู่ก็เรียกว่าเป็น refractory นะคะส่วน relapse นะคะก็หลังจากที่ได้ hematologic response เนี่ยแล้วก็พบว่ามีการลดลงของบัตรเขานะคะโดยกลุ่มที่เป็น refractory AA เนี่ยถ้าเขาเป็นกลุ่มที่ถ้าสมมติว่าเคยได้เขาเป็นกลุ่ม eligible ต่อ hematopoietic stem cell เนี่ยแล้วเขาเคยได้ immunosuppression มาก่อนนะคะแล้ว refractory เนี่ยก็ให้ไปทำ hematopoietic stem cell นะคะแต่ถ้าไม่ได้ not eligible สำหรับ hematopoietic stem cell เนี่ยก็ดูว่าเคยได้ยาอะไรมาก่อนนะคะถ้าไม่เคยได้ etomopac ก็ให้ etomopac นะคะถ้าไม่เคยได้ hot ATG นะคะก็ให้ hot ATG นะคะถ้าได้ ATG มาให้ hot ATG มาก่อนก็เปลี่ยนไปให้ rapid ATG นะคะยาอื่นก็อย่างเช่น lomiprostim alemtuzumab high dose cyclophosphamide นะคะสิ่งที่ต้อง consider อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่ากลุ่มที่เป็น aplastic anemia เนี่ยก็เกิดเรื่องของ clonal disorder ได้นะคะ progression PNH cytodramaticmorphology ได้นะคะก็ต้องมอนิเตอร์ดูว่ามีการลดลงของบัตรเขาหรือเปล่าหรือว่ามี morphologic เปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้ายิ่งได้ตัว etomboPAC เนี่ยเขาก็แนะนำว่าอาจจะต้องรีพีทแมโลทุก6เดือนนะคะเพราะมันมีเรื่องของตัว AML เรื่องของ progression ของ AML ได้นะคะถ้า pregnancy เนี่ยก็ให้เปลี่ยนไปใช้ตัว cyclosporine นะคะแล้วก็ภาวะ infertility เนี่ยก็จะพบได้นะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ปูถ่ายไขกระดูกนะคะก็อาจจะต้องให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนที่เขาจะทำด้วยนะคะผู้ป่วยที่อายุเยอะที่ไม่ฟิตเนี่ยแนะนำให้เป็น single agent cyclosporine นะคะ EPAC alemtuzumab หรือว่า anabolic steroid เช่น oxymetholone หรือว่า danazol นะคะ prognosis ใน aplastic anemia เนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็น
กีฬาเดิมอะค่ะก็พบว่าถ้าเทียบกับปี1960เนี่ยก็พบว่าตัวเซอร์ไววัลอะดีขึ้นนะคะในอีร่าที่เราสามารถที่จะปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วก็ให้ intensive immunosuppression ได้นะคะก็พบว่าดีขึ้นนะคะเป็น 80-90% นะคะในกลุ่มที่เป็น untreated CVAA เนี่ยก็พบว่ามี1 year mortality สูงถึง 70% นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อ Severe Hepatic Anemia นะคะถ้ามีสไลด์ไหนที่พูดเร็วไปนะคะหรือว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาถามคำถามได้นะคะก็ขอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามาฝากทุกท่านนะคะก็ครั้งหน้าก็จะมีสไลด์นะคะหรือความรู้นะคะทางด้านโลหิตวิทยามาอัปโหลดบ่อยๆนะคะก็คอยติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ